สวัสดีครับผมป๊าป้าแบมครับผมวันนี้ก็เอาซิงเกิลใหม่ของค่าย Nicky Mew Music ครับค่ายคุณนิกกี้วันนี้ผมก็เป็นศิลปินเบอร์ที่3ของทางค่ายครับผมก็เอาซิงเกิลใหม่มาฝากเพื่อนๆชื่อซิงเกิลว่าป๊าป้าแบมครับผมเพลงนี้จะเป็นเพลงประมาณเหมือนแรปพรีเซนต์ตัวเองครับผมก็แนะนำให้ประมาณว่าพรีเซนต์ให้คนรู้จักเราสไตล์ว่าเป็นฟิลไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในเพลงก็จะมีคุณนิกกี้มาฟีเจอริ่งด้วยครับผมเพลงนี้ดนตรีก็จะเป็นประมาณฮิปฮอปแต่ว่าไม่ฟังยากครับผมตื้ดๆหน่อยน่าจะฟังง่ายครับผมการทำงานของเพลงก็คือปกติแล้วผมเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ที่ Nicky Mew Music อยู่แล้วแล้วก็เราก็ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานครับกับคุณนิกกี้แล้วก็บิ๊กบิวน้องอีกคนหนึ่งที่ออกซิงเกิลมาก่อนก็ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานพอเวลาเราสังสรรค์กันอะไรเงี้ยครับก็จะเข้าห้องอัดMV มีแล้วครับผมไปเซิร์ชที่ YouTube ได้ครับผมพิมพ์ว่าป๊าป้าแบมครับผมหรือว่าเข้าไปที่YouTube Nicky Mew Music Channel ของ YouTube ครับผมก็คิดว่าน่าดูครับผมก็ดูหนุ่มๆก็คงไม่ผิดหวังนะครับสำหรับ MV นี้ถ้าฝากดาวน์โหลดนะครับผมก็โค้ดดาวน์โหลดของผมนี่ซิงเกิลผมนี้ไม่มีโค้ดดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าดาวน์โหลดไปมันก็ได้มานิดหน่อยสู้ทำให้คนฟังดีกว่าก็ไปเซิร์ชที่ Google ได้ครับผมพิมพ์คำว่า papabam.mp3 ครับผมติดตามผลงานได้ที่แฟนเพจ Facebook เซิร์ชคำว่า Nicky Mew แล้วก็เลข 1ถ้าเป็น YouTube ก็ Nicky Mew Music ฝากแฟนเพลงติดตามผลงานของ Nicky Mew Music ครับเพราะว่าตอนนี้เราเตรียมซิงเกิลไว้10กว่าเพลงแล้วตอนนี้เพิ่งปล่อยออกมาได้แค่4เพลงก็เดี๋ยวเพลงหน้าเดี๋ยวเราจะมีเป็นคอมพิเลชันมีคุณนิกกี้มีอีกหลายคนนะครับผมที่ว่าอาจจะนึกไม่ถึงอยู่ในกวนเราแก๊งเรากลุ่มเราอะไรเงี้ยครับเป็นซิงเกิลได้ออกมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันจ้ะ